بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติพระเมตตาใจของอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมรายการนี้ทุกท่านนะครับเล่าสู่กันฟังเราอยู่ในบรรยากาศของเดือนรอมฎอนนะครับเรากำลังที่จะเดินทางเข้าสู่การตอบแทนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังเดินเข้าสู่การทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดคำสั่งใช้ขึ้นมาการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดคำสั่งห้ามขึ้นมาบนมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อิสระเสรีบนความคิดนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการทดสอบมนุษย์ต้องการที่จะดูว่าบ่าวผู้ใดเป็นบ่าวที่ตออะห์เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่มนุษย์นั้นมีอิสระเสรีแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกิดคำสั่งใช้ได้ให้เกิดคำสั่งห้ามขึ้นมาเช่นเดียวกันกับเรื่องของเดือนรอมฎอนเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุติบะอะลัยกุมุศิยามได้ถูกบังคับใช้ได้ถูกเป็นบทบัญญัติให้แก่ท่านในเรื่องของการถือศีลอดกามากุติบะอะลัลละซีนมินกอบลิกุมดังที่ได้ถูกกำหนดเป็นข้อบังคับใช้เป็นบทบัญญัติกับบุคคลบรรดากลุ่มคนก่อนหน้าท่านละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกท่านทั้งหลายหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะเป็นคนที่ยำเกรงนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่เป็นหลักฐานชี้ชัดให้เห็นว่าการถือศีลอดที่เรากำลังจะถือศีลอดกันที่เรากำลังจะต้องอดอาหารกันที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับมันนั่นคือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แต่ถ้าหากเราพิจารณาดูพี่น้องในตอนต้นของอายะกับตอนปลายของอายะอัลลอฮ์ตาลาบอกเล่าถึงเป้าหมายบอกเล่าถึงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ตาลาต้องการให้มนุษย์นั้นได้อะไรครับได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตาลาแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดมาให้กับเราเป็นเป้าหมายก็เช่นอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดคำสั่งใช้คำสั่งห้ามให้เกิดกับมนุษย์เช่นอย่างไรเช่นที่ว่าจะมีผลตอบแทนวันนี้คนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเขานั้นจะได้อะไรเราถือศีลอดเราจะได้ชื่อผู้ยำเกรงเราตั้งคำถามครับว่าเราถือศีลอดเรายำเกรงเราได้อะไรจากความยำเกรงเรามองข้ามความหิวเรามองข้ามการละหมาดตะเราะเรามองข้ามการอดทนอดกลั้นระหว่างวันการถือศีลอดไปสู่นาตีจะไปสู่ผลของการถือศีลอดคือความยำเกรงพี่น้องเราได้อะไรจากความยำเกรงที่เราถือศีลอดทั้งวันที่เราอ่านอัลกุรอานตลอดเวลาที่เราได้ไปละหมาดตะเราะเราได้อะไรพี่น้องความยำเกรงเราพิจารณาดูครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สาธยายถึงผลตอบแทนของการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานเอาไว้5ประการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้กับผู้ที่ยำเกรงเรามานับไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับ5อย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้กับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อันดับแรกอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอจาใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาอันดับที่สองวายะรุซุกูฮูมิลไฮซุลายะตัสิบอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ปัจจัยยังชีพริสกีแก่เขาโดยไม่คิดคำนวณไม่สามารถคิดคำนวณได้อันดับที่สามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การงานกิจการต่างๆของเรานั้นง่ายได้อัลลอฮ์ตรัสว่าอย่างไรวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้การงานของเขานั้นง่ายได้อันดับที่4อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้แก่เขาวะมัยยัตตะกิลลาฮะยุกัฟฟิรอันฮุซัยยิอาติฮิใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กัฟฟารออัลลอฮ์ให้การอภัยโทษในบาปของเขาอันดับที่5วะยุอะซอมละฮูอัจรอใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนความดีงามให้แก่เขาอย่างยิ่งใหญ่
5ประการนี้คือผลลัพธ์ของการตักวาพี่น้องมองภาพให้เป็นลำดับก็คืออันดับแรกเราถูกสั่งใช้ให้ถือศีลอดเป็นอันดับแรกเราได้ปฏิบัติเราได้อดทนเราได้อดกั้นในการถือศีลอดอันดับแรกอันดับที่2ต่อมาไปสู่เป้าหมายของความตักวานี่คือภาพลำดับที่2เมื่อเราอยู่ในภาพลำดับที่2ในสภาพของผู้ที่ตักวาผลลัพธ์ของการตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้5อย่างอย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปพี่น้องลองพิจารณาดูครับในชีวิตของเราพี่น้องเราต้องการอะไรมากไปกว่า5อย่างนี้หรือไม่วันนี้ถ้าชีวิตของเรากำลังประสบปัญหาพบกับทางตันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถามว่าชีวิตของเราต้องการอะไรเราต้องการความราบเรียบเราต้องการความราบรื่นในการดำเนินชีวิตใช่หรือไม่ดังนั้นอย่างที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ชีวิตของผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขายัจญันละฮูมะคอรอจานี่คือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะให้เราลองมาคิดต่อครับพี่น้องครับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่มีปัญหาหรือว่าเป็นชีวิตที่ราบรื่นเราทุกคนต้องการปัจจัยใช่หรือไม่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสังคมระดับใดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชีวิตในดุนยาการดำเนินชีวิตในแต่ละวันต้องการปัจจัยยังชีพดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ชีวิตของผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นมีปัจจัยยังชีพลำดับที่3พี่น้องครับใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรครับให้การงานของเขานั้นง่ายได้วันนี้เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเราต่างที่จะอยากให้การงานของเรานั้นราบรื่นใช่หรือไม่จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ประกอบธุรกิจใดก็ตามต่างก็อยากที่จะให้การศึกษาของตนการเรียนต่อของตนการทำงานของตนการสมัครงานของตนการลงทุนของตนการค้าขายของตนการที่เขานั้นต้องทำอะไรสักอย่างนั้นสามารถที่จะผ่านไปด้วยดีใช่หรือไม่ถ้าหากมันคือสิ่งที่ใช่จงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์จะให้กับเราพี่น้องถ้าหากเราอยู่ในสภาพของผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้การงานนั้นง่ายได้อย่างที่4ที่อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามนุษย์อย่างเรามีทั้งความรู้สึกที่อยากจะต่ออัลลอฮ์มีทั้งความรู้สึกที่เผลอไผลไปสู่การฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แต่กระนั้นเองอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้ให้มีประตูแห่งเราะห์มะห์แก่บ่าวของพระองค์ประตูแห่งเราะห์มะห์คือประตูแห่งความเมตตาผู้ที่ทําดีเขาได้ประตูแห่งเราะห์มะห์และในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้มีประตูแห่งการเตาบะห์และมักฟิรอห์ประตูแห่งเตาบะห์และมักฟิรอห์คือประตูแห่งการกลับตนและให้อภัยใครก็ตามที่กลับตนไปสู่อัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาพร้อมที่จะให้อภัยกับบ่าวคนนั้นถามซิว่าวันนี้ชีวิตของเราที่ผิดพลาดไม่ว่าใครก็ตามเขาอยากที่จะได้รับการอภัยทั้งนั้นลำดับที่5ของผู้ที่ศรัทธาเขานั้นจะได้รับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนความดีงามทั้งหมดเลยไม่มีใครที่อยากที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ตะอาลาแล้วความดีทั้งหมดไม่ได้รับการตอบแทนนี่คือ5ประการครับพี่น้องครับในการที่เรานั้นจะต้องตั้งเป้าหมายของเราในการที่เราจะถือศีลอดพี่น้องเราจะปฏิบัติตามนัยยะของหะดีษได้อย่างถ่องแท้ถ้าหากเรารู้เป้าหมายตักวานั่นคือเป้าหมายผลลัพธ์ของการตักวานั้นคืออะไรคือ5ประการตรงนี้ย้อนกลับไปหะดีษที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมะรอมฎอนะใครก็ตามที่ถือศีลอดในรอมฎอนอีมานันด้วยกับการศรัทธาว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะเป็นเจ้าว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ให้เราต้องถือศีลอดเราถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์วะติซาบันพร้อมกับมุ่งหวังในการที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบแทนความดีสองประการนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าเรามั่นคงในเป้าหมายรู้ในสิ่งที่เราจะได้รับเราจะมีอีมานเราจะมุ่งหวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์กุฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีอัลลอฮ์ตาลาจะอภัยโทษให้กับเราในบาปกรรมทั้งหลายคำถามเมื่ออัลลอฮ์ตาลาได้ให้อภัยในบาปโทษของเราคำถามมีอยู่ว่าคนที่ถูกให้อภัยจะเดินทางไปสู่สถานที่ใดเราเชื่อว่าทุกๆคนสามารถที่จะตอบได้คนที่ถูกให้อภัยแน่นอนบั้นปลายสุดท้ายของเขาคือญันนะห์
คือสวรรค์คือความริดอคือความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราทุกคนนั้นมั่นคงในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาพร้อมกับมั่นใจในการตอบแทนของอัลลอฮฺตะอาลาครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์